Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุข SME D Bank ฮักแห่งๆดูแลด้วยใจเคียงข้างเติบโตไปด้วยกันผลักดัน SME คนตัวเล็กแม้เคยปรับโครงสร้างหนี้ก็สามารถกู้ได้สินเชื่อเท่าแก่ 4.0 ดอกเบี้ยพิเศษสุดเพียง 0.08% ต่อเดือนให้กู้สูงสุด1ล้านบาทนาน7ปีผ่อนชำระเพียงวันละ410บาทเท่านั้นแจ้งขอรับการสนับสนุนได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชัน SME D Bank สอบถาม Call Center โทร1357อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารคุณได้มีข้อมูลการลงทุนที่จะไม่ทำให้คุณตกทุกเทรนด์การลงทุนไม่หลงทางการลงทุนผิดกลุ่มเปิดมุมมองความคิดของนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยสิทธิพิเศษทั้งหมดนี้ให้คุณได้เป็นคนพิเศษสำหรับเราเพียงสมัครสมาชิกนิตยสาร Stock Review ปี2562สามารถโอนค่าสมัครสมาชิกเข้าบัญชีบริษัท Business Line Alliance จำกัดธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี876-0-2039-9-5หรือธนาคารทหารไทยเลขที่บัญชี043-7-162-40-7แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Line ID @BLLMI สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่085-385-7007หรือ Line ID @BLLMI ช่วงชี้ช่องรวยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการ Business Line and Life ค่ะวันนี้พบกันกับนุ้ยณภพรเปลืองอารมณ์นะคะไปดูบรรยากาศตลาดหุ้นไทยกันนะคะก็ตอนนี้ยืนอยู่ในแดนบวกนะคะ 1,648.53 จุดค่ะบวกมา 3.08 จุดด้วยกันนะคะสำหรับหุ้นที่มีอันดับการซื้อขายมากที่สุดค่ะอันดับ1ตอนนี้ก็คือหุ้นของท็อปนะคะที่ตอนนี้ก็ติดลบไป 2.25 บาทนะคะอันดับที่2ปตท. GC ค่ะติดลบไป 50 สตางค์นะคะอันดับที่3ตามมาด้วยปตท.ค่ะที่วันนี้ราคาตอนนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะอยู่ที่49บาทตามมาด้วยปตท.สผ.ค่ะที่ตอนนี้ก็บวกมา1บาทด้วยกันและตามมาด้วยอันดับที่5นั่นก็คือหุ้นของ CPR นะคะที่ตอนนี้บวกมา25สตางค์นะคะแล้ววันนี้เบรกแรกนะคะเราไปพูดคุยกันก่อนกับทางด้านคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะกรรมการผู้จัดการนะคะสถาบันการลงทุน QIQP ค่ะบริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับคุณนุชครับค่ะถึงไทยแล้วยังคะพี่ถึงแล้วครับโอ้ welcome to Thailand ค่ะวันนี้โดยสรุปสั้นๆนะครับว่าตลาดหุ้นมันอยู่ช่วงการปรับฐานนะครับคุณบอกนะฮะแล้วก็การปรับฐานกรอบล่างเนี่ยถ้าไม่ถูก1630นะฮะค่ะกรอบบนก็จะขึ้นไปทดสอบได้นะครับ1667นะฮะ1677นะฮะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างปรับฐานเนี่ยมันก็จะกระโดดขึ้นกระโดดลงทีละตัวนะค่ะพี่นะครับวันนี้เราก็เห็นท็อปกระโดดลงท็อปจริงๆแล้วหุ้นพวกคอมมูนิตี้พวกนี้นะมันเป็นหุ้นที่เขาชอบเอาไปเล่นบล็อกเทรดกันนะอย่างเมื่อเช้าก็เชื่อว่าเขาก็ช็อตท็อปลงมานะค่ะเข้ามาซื้อคืนนะมันก็ทำให้คนที่ถือเนี่ยก็จะตกใจนะคือตลาดเรามันเปลี่ยนไปเยอะพัฒนาไปเยอะนะครับค่ะไอ้วิธีการที่หากำไรในตลาดหุ้นมันก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับซึ่งเราก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้การเล่นบล็อกเทรดไม่ใช่เรื่องง่ายนะค่ะนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายคนเล่นส่วนใหญ่ก็ไม่ส่วนใหญ่ก็เวลาโดนหนักนะโดนจะโดนหนักนะครับเพราะเท่ากับโดน10เท่าอ่ะนะสมมุติถ้าใครไปลองท็อปไว้ที่74นะฮะค่ะนะครับมันลงมาเมื่อเช้าลงมา 3% ใช่ไหม3% ก็เท่าว่าขาดทุน 30% เลยนะถ้าเล่นบล็อกเทรดนะฮะใครไปลองไว้นะฮะคือมันก็ค่าที่จะอันตรายมากนะครับนี่เราก็หนีไม่พ้นเมื่อตลาดมันเป็นแบบนี้คือเงินมันไหลออกไปเนี่ยนะครับเขาก็ต้องเล่นในขอบสั้นกันนะครับมันก็มีการเอาหุ้นเนี่ยคือตลาดเราเป็นตลาดที่มีฟิวเจอร์นะฮะเพราะนั้นเราถ้าเราจะอยู่เราก็ต้องเข้าใจมันนะเอาเป็นว่ามันลงมาเราสมมติว่าเราเล่นเงินสดเนี่ยเราก็ได้เปรียบนะฮะคือท็อปลงมา72นะ71นะก็อย่าไปขายอ่ะสรุปว่าอย่างนั้นนะครับไม่ต้องไปสงสัยว่าทำไมมันลงนะครับคือเขาเล่นเก็งกำไรกันนะฮะค่ะนะครับเมื่อวาน CPL ลงทำไมถึงลงนะฮะ
แล้วก็เขาก็เล่นกันแบบนี้นะครับแล้วเขาก็สองจ้องสามจ้องเขาก็มาซื้อกลับนะฮะบางทีเขาก็เล่นกันแรงๆก็ทำให้เราตกใจนะครับเราถือท็อปมานะครับจากข้างล่างนะครับ6567นะฮะแล้วก็ไม่เคยซื้อไม่เกิน73นะฮะเมื่อเช้าหลุด73ลงมาก็ไม่เป็นไรนะฮะถือไม่ได้ยังถือต่อยังถือต่อไปก็ไม่มีแรงรับใช่ไหมครับค่ะถือต่อคือมันจะเป็นแบบนี้นะครับคราวเมื่อช่วงก่อนก็ PTGC เห็นไหมครับกระหน่ำกันลงไปนู่นนะฮะจนกระทั่งกลับบ้านไม่ถูกนะฮะสุดท้ายก็กลับมาละสอพอนะครับขึ้นไป128ลงไป122121นะฮะเอาวันนี้ก็กลับมาละการลงทุนคือการคิดกำไรดีกว่าในช่วงนี้นะฮะลงซื้อไม่เป็นอ่ะเล่นไม่ได้อ่ะลงอ่ะลงต้องกล้าซื้อลงต้องกล้าซื้อเราก็เลือกหุ้นไว้เนี่ยอยู่ในปตท.สผ.ท็อป PTGC อะไรพวกนี้นะค่ะเล่นมันอยู่ที่มันมีแรงรับเนี่ยนะครับมันก็เล่นกันอยู่ตรงนี้นะครับดีว่ามันเล่นนะฮะดีกว่าไปเล่นหุ้นที่มันไม่เล่นเลยนะส่วนใครที่ไม่ชอบวุ่นวายนะครับก็หุ้นดีเป็นสี่นะครับก็จะมีหุ้นโรงพยาบาลนะฮะก็ไม่มันก็อยู่มันอย่างนั้นแหละไม่ได้เสียหายอะไรค่ะหุ้นโรงพยาบาลนะครับใช่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับค่ะซีเฟกก็เป็นกรอบของมันนะฮะก็เป็นเราเรียกว่าสวิงเทรดข้างบนก็0.97ข้างล่างก็0.78ที่ลงไปแล้วนะครับค่ะแล้วก็ลองมาละเดี๋ยวกรอบบนก็ช็อตนะครับตลาดจะอยู่ในช่วงการปรับฐานอยู่นะครับนะคะให้ดูวอลุ่มวันนี้ละกันถ้าวอลุ่มมันเยอะนะฮะถ้าสบายเล่นขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าการปรับฐานจบไปแล้วถ้าถามว่าอ้าวแล้วทำไงเราถือหุ้นอยู่นะค่ะเราจะถือหุ้นอยู่นะเรามีช็อตที่ EA ไปที่4.875แล้วเรากลับมาซื้อกลับที่4.6 บาท4.6.50 นะฮะเพราะนั้นเราก็ถือหุ้นกลับมาครบแล้วนะนะครับเราก็ไม่ได้มีอะไรเราก็ถือเราต่อไปนะครับก็คงเป็นแนวนี้นะครับส่วนทองคำที่บอกว่าให้รอนะฮะเพราะว่ามันแถวๆ1.346เป็นแนวต้านนะฮะค่ะ1.350นะครับก็ปรับฐานรอปรับฐานถ้าจะเข้าไปรอนะฮะค่ะโอเคได้เลยค่ะพี่นิพนธ์วันนี้ขอสั้นๆแค่นี้ละกันนะครับได้ค่ะโอเคขอบคุณนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับมุมมองตลาดจากทางด้านคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะกรรมการผู้จัดการนะคะสถาบันการลงทุน QIQP ค่ะบริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนนะคะวันนี้พี่นิพนธ์ก็เข้าสายแรกเลยเนี่ยเห็นว่าเพิ่งลงเครื่องอาจจะพักผ่อนนิดหน่อยนะคะก็แต่ก็ยังไม่พลาดมาให้ข้อมูลกับพี่ๆนักลงทุนนะคะสำหรับตัวท็อปก็ยังสามารถถือได้อยู่นะคะสำหรับบรรยากาศตลาดหุ้นไทยค่ะณเวลานี้ก็ยังบวกมา 4.23 จุดด้วยกันนะคะ1649.34 จุดด้วยกันค่ะก็อันดับหุ้นก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่นะคะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันค่ะกับทางด้านสายต่อไปกันเลยนะคะกับทางด้านคุณเอกภาวินศูนย์อ๋อติดประชุมเหรอคะโอเคไม่เป็นไรค่ะงั้นเอาเป็นว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุข SME D Bank ฮักแห่งๆดูแลด้วยใจเคียงข้าง SME ให้ธุรกิจยั่งยืนสินเชื่อเติมทุนหนุนคุณภาพธุรกิจสำหรับลูกค้าเดิมให้กู้เพิ่มไปเติมทุนสูงสุดถึง1 ล้านบาทผ่อนสบายนาน7 ปีเสริมสภาพคล่องลงทุนขยายปรับปรุงกิจการอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง 0.531% ต่อเดือนใช้บสย.ค้ำประกันได้แจ้งขอรับการสนับสนุนได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชัน SME D Bank สอบถาม Call Center โทร1357อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารข้อมูลการลงทุนที่จะไม่ทำให้คุณตกทุกเทรนด์การลงทุนไม่หลงทางการลงทุนผิดกลุ่มเปิดมุมมองความคิดของนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยสิทธิพิเศษทั้งหมดนี้ให้คุณได้เป็นคนพิเศษสำหรับเราเพียงสมัครสมาชิกนิตยสาร Stock Review ปี2562สามารถโอนค่าสมัครสมาชิกเข้าบัญชีบริษัท Business Line Alliance จำกัดธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี876-0-2039-9-5หรือธนาคารทหารไทยเลขที่บัญชี043-7-16240-7แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ LINE ID @BLLMI สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0853857007หรือ LINE ID
@BLLMI ช่วงเจาะลึกคนธุรกิจค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับทางด้านพี่แชมป์นะคะพงษ์ภัทรคำชูค่ะหรือว่าพี่แชมป์ CMT ของเรานะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่แชมป์คะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้พี่แชมป์มีมุมมองต่อตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างคะเพราะว่าวันนี้ก็บวกเล็กน้อยเท่านั้นเองครับก็จริงๆถ้าดูจากภาพรวมเนี่ยก็ยังคงอยู่ในกรอบนะครับคือกรอบใหญ่ของมันเนี่ยคือ1630เป็นแนวรับด้านล่างกรอบด้านบนก็เป็น1660นะครับค่ะถ้ามันยังอยู่ภายใต้กรอบเนี่ยเราคิดว่าการปรับตัวขึ้นปรับตัวลงเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ไปไหนมากครับค่ะขึ้นไปเนี่ยก็ชนแนวต้านจริงเรามองว่าจริง1650เนี่ยก็จะพอเป็นแนวต้านแล้วเพราะถ้าเรามองจากภาพลาย30นาทีเนี่ยแล้วเราตีเส้นดาวเทรนไลน์ลงมาเนี่ยจะเห็นว่า1650เนี่ยเป็นแนวต้านย่อยของรอบนี้ซึ่งกรณีถ้ามันแบบขึ้นไปแรงกว่าที่เราคาดเนี่ยเบรกเอาท์ผ่านไปได้เนี่ยเราก็คิดว่า1655ก็ยังเป็นแนวต้านอยู่คือมันยังคือแนวต้านด้านบนยังอาจจะค่อนข้างหลายระดับอยู่ครับทำให้มองว่ากลยุทธ์ในช่วงนี้ก็คือพยายามเทรดในกรอบไปก่อนนะครับกลยุทธ์เทรดในกรอบนี้นะคะครับอืมค่ะแล้วทีนี้พอจะเล่นหรือว่าลงทุนยังไงได้บ้างคะหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจค่อนข้างอิเล็กทีฟมากครับคือพยายามหาตัวที่เป็นเทคนิคสวยเป็นลายตัวเราจะแบบปกติผมก็จะไล่จากดูอินเด็กซ์ก่อนถ้าอินเด็กซ์มันภาพมันชัดเล่นง่ายก็จะค่อนข้างป่าเป้าได้เลยเล่นตัวไหนก็ได้แต่เวลาอินเด็กซ์ไม่ชัดปุ๊บเราก็ต้องเริ่มมาดูในลายเซกเตอร์ว่าเซกเตอร์ไหนมันแบบมันชัดหรือเปล่าถ้ามีชัดเราก็จะโฟกัสเซกเตอร์นั้นแต่ถ้าเซกเตอร์ยังไม่ชัดอีกเนี่ยคราวนี้ก็ต้องเหนื่อยละคือต้องมาไล่เปิดหุ้นเป็นลายๆตัวดูแล้วว่าตัวไหนมันเด็ดเพราะบางทีมันก็สมมติเราดูสักหุ้นเซ็ตร้อยแล้วกันอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่าบางตัวมันก็จะเด่นกว่าตัวอื่นได้อะไรเงี้ยค่ะมีตัวไหนที่เข้าตาบ้างคะพี่จริงตัวเนี้ยตัวแรกที่เราพยายามดูอยู่เนี่ยเราพยายามดูตัว BJC ครับ BJC นะคะครับค่ะเทคนิคเป็นยังไงบ้างพี่ตัวเนี้ยที่เราพยายามดูอยู่เพราะว่าเราประเมินว่าตอนเนี้ยเราเห็นว่าโพแคสติกเนี่ยเข้าเขตโอเวอร์โซละกลับลงมา 3-4 วันเนี่ยทำให้สโตคาสติกเข้าเขตโอเวอร์โซลถ้าเรามองย้อนไปในอดีตเนี่ยสัก 2-3 เดือนก่อนหน้าเนี่ยจะเห็นว่าเวลาสโตคาสติกเข้าเขตโอเวอร์โซลเนี่ยมันจะเกิดรอบของการรีบาวค่ะครับแต่รอบนี้สิ่งที่มันน่าสนใจเนี่ยเรามองว่าปกติทุกครั้งใน 2-3 เดือนก่อนหน้าเนี่ยเวลาสโตคาสติกเข้าเขตโอเวอร์โซลเนี่ยมันมักเกิดขึ้นตอนราคาเนี่ยทำนิวโลด้วยแต่รอบเนี่ยแถว48บาทเนี่ยแล้วเข้าโอเวอร์โซเนี่ยเป็นครั้งแรกที่โอเวอร์โซแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ได้ทำนิวโลค่ะเราเลยคิดว่ามันมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นได้ดีเหมือนกันเรามองว่าสมมติถ้ามัน48เป็นแนวรับเนี่ยถ้ามันขึ้นไปเนี่ยแล้วมันเบรกผ่าน50บาทซึ่งเป็นดาวเทรนไลน์ได้อาจจะเปิดอัพไซด์ไปลุ้นแถว52บาทได้ครับอ๋อลุ้น52บาทนะคะครับแนวรับ48ใช่ไหมพี่ครับค่ะเอาล่ะก็หนึ่งตัวแล้วมีตัวไหนที่น่าสนใจเพิ่มเติมไหมคะสำหรับตัวน่าสนใจเพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งเรามองเป็นตัว WHA ครับอ๋อ WHA ค่ะครับเราเห็นว่าจริงๆนะช่วงนี้มันก็ปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะจาก 4. ทำไฮไว้ที่ประมาณ 4.48 เมื่อวันที่7เดือนนี้เองแล้วก็ไหลลงมาต่อเนื่องเลยแต่ว่าเรามองเมื่อวานนี้ที่มันไหลลงมาเนี่ยมันจะชนแนวรับของตัวอัพเทรนไลน์แล้วบริเวณ 4.16 แถวนี้ครับก็เป็นแนวรับอัพเทรนไลน์แล้วเรามองว่าแต่แนวนี้ก็น่าจะเกิดรอบเทคนิคอลรีบาวด์ขึ้นไปก่อนแต่ว่าก็การรีบาวด์ขึ้นอาจจะเรามองแถวการปิดแกปประมาณ 4.34 ช่วงนี้ครับคือตอนที่มันลงมันมีการเปิดแกปทิ้งไว้อยู่เราคิดว่าก็น่าจะขึ้นไปปิดแกปได้เหมือนกันค่ะครับก็ให้แนวรับที่เท่าไหร่นะ 4. ครับก็ประมาณสัก 4.2 นะครับ 4.2 เนาะค่ะครับแล้วต้านก็อยู่ที่ 4.34 ครับ 4.34 นะคะครับก็เก็งกำไรสั้นๆเดี๋ยวช่วงนี้อินเด็กซ์ยังไม่ไปไหนมากก็หุ้นอาจจะแบบไม่ได้ผันผวนมากเท่าไหร่อ๋อได้เลยพี่แชมป์แล้วทีเฟกล่ะคะพี่แชมป์มองยังไงบ้างตัวทีเฟกครับขอเปิดกราฟนิดนึงตัว CDH9อันนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยแต่เราคิดว่า
ราคาตรงนี้มันน่าจะขึ้นมาเพื่อจะปิดแกปซึ่งมันเคยเปิดไว้ตอนวันที่15เปิดลงมาแรงมากแล้วก็วันนี้ก็ขึ้นมาก็น่าจะขึ้นมาปิดแกปแถว1093นะครับก็ช่วงนี้ก็น่าจะเป็นแนวต้านละเราคิดว่ายังอยากให้เวทแห่งซีไปก่อนมากกว่าคือเวลามันไซด์เวย์สักระยะหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเล่นยากเราคิดว่ารอให้มันฟอร์มแพทเทิร์นนิดนึงแล้วก็เวลาเบรกเอาท์แล้วค่อยฟอลโล่ตามอาจจะได้ทำใหญ่กว่าก็เล่นเล่นในกรอบช่วงนี้มันอาจจะเสี่ยงนิดนึงคือบางทีเรากะกิน5เหรียญอะไรเงี้ยแต่ว่า5จุดแต่เวลาผิดเนี่ยมันถ้ามันเบรกขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยมันแรงไปแล้วเราจะสต็อปลอสไม่ทันอะไรเงี้ยอ๋อรอคำใหญ่ดีกว่าเนอะพี่เนอะครับ ได้เลยค่ะแล้วทองคำล่ะคะสำหรับตัวทองคำแล้วก็สัปดาห์นี้จริงๆก็ขึ้นมาค่อนข้างดีเลยเราก็ยังคิดว่ายังมีโอกาสขึ้นต่อนะครับก็ถ้าเรามองซูมเอาออกมาเห็นว่าจริงๆแนวต้านหลักจริงๆเนี่ยมันได้อยู่ประมาณสัก 1,360 เราคิดว่าน่าจะพยายามปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านนั้นก่อนแล้วค่อยพักใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะครับค่ะพี่ขอถามมุมมองเกี่ยวกับหุ้นพลังงานนึงสิคะวันนี้มีทั้งบวกทั้งลบเลยครับเอาตัวไหนก่อนครับ ตัวไหนก่อนใช่ไหม เอาตัว GC ก่อนแล้วกันค่ะวันนี้แดงเลยGC ก็วันนี้แดงก็มันอาจจะไม่จากการขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มชนแนวต้านละค่ะคือต้องเข้าใจกันว่าตัว GC เนี่ยมันเป็นขาลงมานานเวลามันกลับตัวขึ้นมาเนี่ยมันก็จะติดแนวต้านเป็นระยะซึ่งเรามองว่าการขึ้นมาเมื่อวานเนี่ยเขาตั้งแรงกันก็เปิดกลับขึ้นมาเลย70แล้วขึ้นมาชน72เลยเรามองว่าโซน72 73เนี่ยเป็นโซนแนวต้านนะครับเราก็มองว่าการขึ้นเนี่ยจะเริ่มจำกัดมากขึ้นถ้านักทุนอยากเล่นตัวนี้ต้องรอให้มันย่อมาก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วค่อยหาจังหวะเข้าไปใหม่ค่ะปตท.ล่ะคะตัวปตท.นะตัวนี้ก็ยังเป็นการเล่นในกรอบเหมือนเดิมนะคือยังเล่นในกรอบ48บาทถึง50บาทในช่วงนี้อยู่ครับก็ยังไม่ได้เปลี่ยนมุมมองค่ะไม่เปลี่ยนเนาะสผ.ค่ะถ้าสผ.เนี่ยจะดูแล้วดูดีกว่าตัวอื่นเนื่องจากว่าเราเห็นว่ามันฟอร์มเหมือนเป็นแพทเทิร์นรูปแบบสามเหลี่ยมนะแล้วมันเบรกไม่ได้ตรงเมื่อวานนี้เป็นการเบรกแพทเทิร์นรูปแบบสามเหลี่ยมขึ้นมาได้ละค่ะเราเลยมองว่าถ้า125บาทเนี่ยยืนได้ต่อเนื่องเนี่ยก็น่าจะไต่ระดับขึ้นไปแถว130ได้ครับโอเคขออีกหนึ่งตัวนะคะพี่ๆนักทุนฝากถามพี่แชมป์มาตัวท็อปช่วยดูให้หน่อยค่ะเทคนิคเป็นยังไงบ้างตัวท็อปวันนี้มันไหลลงมาค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับก็คือก่อนหน้านี้ก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างต่อเนื่องแล้วการขึ้นไปเนี่ยมันเหมือนมันใกล้ๆไปปิดแกปด้านบนแล้วตอนนี้โมเมนตัมมันเริ่มพลิกเป็นเชิงลบมากขึ้นคือก่อนหน้านี้ MACD มันตัดขึ้นมาตั้งแต่ประมาณวันที่4มกราแต่ว่า MACD มันเริ่มตัดลงละเมื่อวันที่ประมาณแถวช่วงวันที่20 21เนี่ยเริ่มมีการตัดลงครับก็ทำให้ช่วงนี้มุมมองท็อปมันอาจจะที่มันเป็นไซด์เวย์อัพมันอาจจะเปลี่ยนมาเป็นไซด์เวย์ก็พยายามรอรับต่ำๆหน่อยแล้วก็การเล่นรีบาวด์รอบนี้อาจจะไม่ได้หวังว่านิวไฮละค่ะแบบเล่นก็คือขยับกรอบลงมาแบบไฮเดิมมันแถว76คราวนี้ถ้าเราเล่นเนี่ยอาจจะขยับกรอบลงมาเป็น71 74อะไรอย่างเงี้ยครับค่ะอ๋อได้ค่ะสุดท้ายอยากให้พี่แชมป์ช่วยฝากถึงพี่นักลงทุนนิดนึงค่ะว่าวันนี้จะตลาดจะเขียวทั้งวันได้มั้ยคะพี่ตลาดใช่ไหมครับก็ด้วยนะแต่พอลุ้นในการยืนได้นะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถึงยืนหรือไม่ยืนไงคิดว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีนัยสำคัญอะไรมากในช่วงนี้เพราะว่าภาพหลักเนี่ยให้โฟกัสแบบถอยมาดูภาพหลักดีกว่าภาพหลักมันยังเป็นไซด์เวย์อยู่แล้วก็พยายามโฟกัสในหุ้นรายตัวที่มันลงมาแต่แนวรับดีกว่าครับโอเคได้เลยค่ะพี่ช้างวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับพี่ช้างค่ะพงษ์ไพคำชูหรือว่าพี่ช้าง CMT นั่นเองนะคะวันนี้ก็มาพูดถึงมุมมองตลาดแล้วก็มีการให้ตัวของหุ้นเด็ดไว้ด้วยนะสำหรับมุมมองตลาดพี่ช้างให้แนวต้านไว้ที่1650ค่ะถึง1655นะคะก็ให้เทรดในกรอบนี้นะคะแล้วก็หุ้นเนี่ยก็ให้ตัวของ BJC ค่ะก็
ให้แนวรับไว้ที่48บาทนะคะแล้วก็ลุ้นไป52อีก1ตัวก็คือหุ้นของ WHA นะคะก็ให้แนวรับไว้ที่ 4.2 ค่ะแล้วก็มองแนวต้านไว้ที่ 4.34 นะคะหุ้นตัวนี้ก็มองว่าเป็นหุ้นที่เล่นเก่งกำไรนะคะฝากไว้นิดนึงแล้วก็ตัวของ Series H นะคะ19ก็ให้ไว้ว่า Wait and See นะคะรอคำใหญ่ก่อนดีกว่านะคะเอาล่ะแล้วตอนนี้ไปพูดคุยกับสายต่อไปกันเลยค่ะกับทางด้านท่านเทพคำนวณค่ะสวัสดีค่ะท่านเทพคะครับสวัสดีครับนุ้ยครับค่ะขอไปดูทีเฟกก่อนเลยดีกว่าเห็นว่าช่วงนี้แบบเป๊ะคืออะไรครับเป๊ะก็เห็นเมื่อวานนี้เห็นพี่นักลงทุนบอกว่าหูยช่วงนี้ท่านเทพแม่นครับคือวันนี้นะครับในตัวของภาพของตัวทีเฟกนะครับในเรียกว่าช่วงสั้นนะครับในช่วงสั้นเนี่ยนะครับมันยังอยู่ระหว่างการเคลื่อนไหวนะครับในเหลือที่6นะครับในเหลือที่6นะครับแล้วก็ในช่วงวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับจะเข้าสู่ในตัวของเรียกว่าเหลือที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในแง่ของการที่จะเข้าซื้อนะครับเพราะนั้นระยะสั้นเนี่ยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยอาจจะระมัดระวังนะครับในช่วงบ่ายนิดหนึ่งนะครับ อาจจะมีในเรื่องของการย่อลงมานะครับแล้วก็รอจังหวะนะครับในวันที่26นะครับแล้วก็27นะครับซึ่งถ้าดีที่สุดเนี่ยนะครับวันที่27เนี่ยมันจะค่อนข้างเคลียร์นะครับในแง่ของการขึ้นต่อนะครับหลังจากนี้นะครับแต่ว่าถ้าให้เลือกในแง่ของจุดการเข้าซื้อนะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยแนะนำว่าให้ซื้อตั้งแต่วันที่26นะครับเพราะว่าถ้าตลาดเนี่ยในช่วงวันพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์แล้วก็วันจันทร์เนี่ยอาจจะมีย่อบางช่วงสั้นเนี่ยการถอยลงมานะครับจุดซื้อที่ดีเนี่ยจะอยู่วันอังคารครับผมจุดซื้อที่ดีอยู่วันอังคารนะคะใช่ครับผมเพราะว่าตั้งแต่วันอังคารที่26เนี่ยเป็นต้นไปในตัวของตำแหน่งของดาวจันทร์นะครับมันจะขับจะเรียกว่าทำมุมที่ดีนะครับตั้งแต่วันที่27นะครับต่อเนื่องนะครับแล้วก็มันจะมีดาวอาทิตย์จรนะครับในเดือนที่11เนี่ยเข้ามาช่วยอีกนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยทำให้ในเดือนมีนานะครับจะเป็นเดือนที่เรียกว่าเก่งกำไรได้เรียกว่าสุดๆเลยนะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยครับผมเดือนมีนาก็แสดงว่าตลาดดีถ้าอย่างนี้ค่ะถ้าอย่างนี้เราพอที่จะมีหุ้นตัวไหนที่ดวงดีที่จะสามารถถือไปถึงเดือนมีนาได้ไหมคะก็ที่ให้ตามอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็มันเกิดปัญหาอยู่ก็คือตัวของท็อปนะครับเพราะว่าตำแหน่งดาวจรของท็อปจริงๆมันก็ไม่ใช่จะแย่นะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของการถอยลึกลงมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดหนึ่งนะครับโอ้ท็อปนี่หนักเลยนะครับจุดตัวที่เราสนใจนะครับเมื่อวานนี้คุยกับพี่แบงค์ไปนะครับก็จะมีท็อปTOA นะครับPTTGC นะครับ PTTEP นะครับแล้วก็ในตัวของ O สสภา OSP นะครับก็มันก็มาได้ดีนะครับแต่ว่าตัวท็อปนี่โอ้เรื่องใหญ่เลยนะครับถอยทั้งสองครับเผื่อบางทีมันจะมีอะไรประเภทแบบนักลงทุนกับบางท่านนะครับคือตัวตั้งเยอะนะครับไม่เลือกนะครับไปเลือกตัวท็อปนะครับก็แล้วเป็นตัวเดียวด้วยนะครับมันจะมีปัญหานะครับสำหรับในตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้เลยนะครับผมเห็นท็อปถอยมานี่ต้องตามดูแลนิดนึงนะครับในตัวของท็อปนะครับวันที่26เดือน10นะครับผมอันนี้มีเวลาให้พี่มีเวลาให้เทพนานไหมครับอ๋อได้แต่ได้เลยค่ะใกล้ถึงอะไรครับ11โมงแล้วครับยังเคลียร์ตัวนี้ก่อนค่ะครับผมก็ได้ครับมีเวลาให้เคลียร์ค่ะโอเคในตัวของท็อปนะครับจริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่ดาวอาทิตย์จรเนี่ยทำมุมดีนะครับถ้าจะเสี่ยงจริงๆนะครับในตัวของท็อปเนี่ยก็จะมีวันจริงๆวันนี้วันซื้อที่ดีนะครับแต่ถ้าแต่ถ้ายังกลัวๆอยู่นะครับแนะนำให้รอวันจันทร์นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยท็อปจะมีดีดกลับนะครับสำหรับการถอยลงมาในรอบนี้สำหรับท็อปครับผมอ๋อโหก็ถือได้แล้วก็ไปถือต่อใช่ครับถือต่อครับแล้วก็ไปลุ้นดีดกลับนะครับในวันจันทร์นะครับผมคิดว่าตัวของท็อปเนี่ยที่กดลึกลงมาเนี่ยน่าจะสู้ได้เพราะว่าตำแหน่งของดาวอาทิตย์จรมันทำมุมดีมากๆครับผมอ๋อไม่ต้องกลัวนะคะดวงยังดีอยู่
ครับใช่ครับแค่สัปดาห์หน้าก่อนนะครับเพราะว่าตั้งแต่เดือนในช่วงสัปดาห์หน้านะครับต่อเนื่องไปจนถึงวันที่4นะครับ4มีนานะครับก็น่าจะมีภาพของการดีดแต่หลังวันที่17มีนานะครับในตัวของท็อปแนะนำให้ทยอยขายออกนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์นะครับในเดือนที่5เนี่ยมันเริ่มจะหมดอิทธิพลในแง่ของการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นท็อปเนี่ยเต็มที่เลยนะครับไม่ควรถือถึงกลางเดือนมีนาครับโอเคขายไปเลย11มีนาโน้ตไว้เลยนะครับโน้ตเลยค่ะ11มีนานะครับตัวใครตัวมันนะครับแต่ว่าถ้าวันนี้ที่ถอยลงมาแล้วก็กดลึกๆเนี่ยยังเรียกว่าตามให้นะครับยังตามให้อยู่นะครับแล้วก็น่ารับครับเพราะว่าถอยลงมาแบบนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่ดีนะครับสำหรับการสู้ครับผมโอเคค่ะมีตัวไหนอยากเคลียร์อีกไหมคะนันเทพอ๋อก็ยังเป็นถือในชุดเดิมอยู่นะครับถือในชุดเดิมอยู่นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับวันที่26ถ้าหาตัวซื้อนะครับไม่ได้นะครับถ้าหาตัวซื้อไม่ได้เนี่ยแนะนำปูนใหญ่ครับสำหรับวันที่26นะครับ27กุมภาใช่ครับ26 27กุมภานะคะครับโอ้โหมีทั้งตัวซื้อแล้วก็ตัวขายครบเลยตัวขายยังไม่มีนะครับเพราะว่าตัวที่ขายเนี่ยเราไปขาย11มีนาคมเลยครับขาย11มีนาคมเดี๋ยวไม่ใช่ว่าท็อปขายวันนี้เลยยังนะครับขอสู้ครับขอสู้ครับผมโอเคค่ะไม่ต้องห่วงนะเทพคอนเฟิร์มให้ละดูดวงให้ละแต่อย่าถัวนะครับขอร้องว่าอย่าถัวนะเดี๋ยวหนักไปนะครับเพราะว่าไอ้โดนไม้นี้นี่มันผิดปกติแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีเนี่ยผิดหน้าถ้ามีรีบาวยังไงเนี่ยก็เรียกว่าพอให้ขายเรียกว่าหายอึดอัดได้นะครับจะเป็นจุดที่ดีมากๆนะครับผมโอเคได้ค่ะท่านเทพมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็สำหรับในตัวของแอดวานนะครับที่เมื่อวานตามกันนะครับก็ยังเรียกว่ายังสามารถเรียกว่าถือต่อนะครับในช่วงสั้นๆเนี่ยยังได้อยู่สำหรับแอดวานครับค่ะมีคำถามไหมครับนุ้ยพี่อยากตอบคำถามมากเลยทำไมไม่อยากตอบล่ะคะอะไรนะครับอ๋อวันนี้รู้สึกท่านเทพคึกคักนะคะครับครับโอเคคือมีเวลาให้เราก็พร้อมที่จะตอบอ๋อได้สัก2ตัวแล้วกันนะคะครับครับตัวขอถามมาเลยดีกว่า PKN ค่ะโอ้โหเล่นโหดเลยนะครับได้คือไม่มีคนตอบแล้วว่างั้นเถอะตัวนี้ก็จะเผื่อดวงจะเป็นยังไงบ้างไงครับได้เลยครับได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะครับ PKN ค่ะจัดไปครับหนักเลยนะครับค่ะในตัวของ PKN นะครับตอนนี้ตำแหน่งของตัวดาวนะครับดาวจันนะครับในวันนี้เนี่ยมันอยู่ในเรือนที่11นะครับแล้วก็อยู่ในการทำมุมที่ดีถ้าตัวของ TKN นะครับกับราคาตรงนี้เนี่ยแล้วก็ลุ้นชั้นๆนะครับคิดว่าซื้อได้นะครับลุ้นการรีบาวด์นะครับในวันนี้นะครับในวันนี้แล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับระยะสั้นดิดกลับได้ครับแต่ว่าอย่าถือเกินวันจันนะครับเต็มที่เลยเช้าวันจันเนี่ยก็ขายนะครับสำหรับตัว TKN นะครับก็ย่อลงมารับได้ครับค่ะโอเคขออีกหนึ่งตัวนะคะ TMB ของท่านเทพว่ายังไงคะเก็บได้หรือยังยังปลูกเก็บมานานแล้วครับแต่มันยังไม่มานะครับแหมตามอยู่สักอาทิตย์นึงนะครับก็รอสักนิดนึงนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยมันไม่ได้แย่เลยนะครับแล้วเดี๋ยวตัว TKN เนี่ยมันจะค่อยๆลอยมานะครับเพราะนั้น TKN มีอยู่ถือครับเพราะว่าตำแหน่งของตัวดาวอาทิตย์นะครับที่เข้ามาในเรือนที่3แบบนี้เนี่ยนะครับน่าจะมีในเรื่องของข้อเสนอแล้วก็ข่าวดีๆนะครับในเดือนนี้นะครับต่อเนื่องไปจนถึงวันที่11มีนานะครับถ้าเลย11มีนาไปแล้วเนี่ยมันยังเงียบๆอะไรอยู่เนี่ยนะครับก็ให้เตรียมขายนะครับสำหรับตัว TMB ครับได้เลยค่ะท่านเทพค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับท่านเทพคำนวณนะคะที่มาอัปเดตดวงตลาดหุ้นไทยอัปเดตดวงของหุ้นนะคะที่แนะนำมาไม่ว่าจะเป็นตัวท็อปนั่นเองนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อกับทางด้านพี่กัจจังนะคะแต่สำหรับพี่ๆท่านไหนระหว่างนี้นะคะสนใจที่อยากจะเติมเต็มความรู้กับทางด้านพี่กัจจังสามารถโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0864902823นะคะมาปูพื้นฐานด้านเทคนิคกันไปพร้อมๆกันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วนะคะโทรมาได้ค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุข
ณเข้ามาตรวจดูหุ้นในพอร์ตของคุณว่าจะเอายังไงดีกับนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยทุกๆเดือนแล้วจะคุ้มไหมถ้าให้คุณได้เข้ามาร่วมสัมมนาครบรอบนิตยสารสต็อกรีวิวในเดือนมีนาคม2562ที่มีนักวิเคราะห์ชั้นนำทั่วไทยมาร่วมงานแบบไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วจะคุ้มไหมให้คุณได้มีข้อมูลการลงทุนที่จะไม่ทำให้คุณตกทุกเทรนด์การลงทุนไม่หลงทางการลงทุนผิดกลุ่มเปิดมุมมองความคิดของนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยสิทธิพิเศษทั้งหมดนี้ให้คุณได้เป็นคนพิเศษสำหรับเราเพียงสมัครสมาชิกนิตยสาร Stock Review ปี2562สามารถโอนค่าสมัครสมาชิกเข้าบัญชีบริษัท Business Line Alliance จำกัดธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี 876-0-2039-9-5 หรือธนาคารทหารไทยเลขที่บัญชี 043-7-162-40-7 แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ราย ID @BLLMI สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่085-385-7007หรือราย ID @BLLMI ช่วงชี้ช่องรวยค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับทางด้านคุณชัยยศจิวังกูลนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบล.กรุงศรีหรือพี่กัจจังนะคะสวัสดีค่ะพี่กัจจังค่ะสวัสดีค่ะคุณนายสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยใช่เจอกันอีกรอบเมื่อเช้าเราเจอกันไปในช่วงหุ้นทิ่มตาไปแล้วครับก็ได้หุ้นทิ่มตาไปสมชื่อช่วงรายการเลยมีตัวหนึ่งทิ่มขึ้นตัวหนึ่งทิ่มลง พี่ๆที่ฟังทางวิทยุอาจจะเอ๊หุ้นอะไรพี่กัจจังช่วยอัปเดตให้หน่อยครับผมก็เป็นหุ้นที่ผมแนะนำในเปเปอร์เทคนิคอยู่แล้วนะครับตัวแรกนี่เป็นตัวโกลนะครับ GOLD นะครับผมก็ตัวนี้ตามสัญญาณเทคนิคเนี่ยก็ยังเป็นช่วงของการกลับตัวขึ้นคล้ายๆกับตัวกระทะหงายนะครับราวลิงบัตทอมขึ้นไปนะครับตรงนี้วันนี้ราคาขึ้นมาตรงบริเวณแนวที่มันเคยเปิดแก๊ปเอาไว้อยู่นะครับ 18.15 แล้วนะครับตรงนี้ถ้าการย่อตัวระหว่างวันนะครับแต่ว่าไม่หลุด 8.15 เนี่ยก็ยังมองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นได้ต่อนะครับโดยมีโอกาสที่จะขึ้นไปปิดแก๊ปนะครับบริเวณสัก 8.55 นะครับก็คือบริเวณที่มันเคยเปิดแก๊ปลงมาบริเวณนี้นะครับทีนี้ถามว่าเข้าตรงนี้ได้ไหมผมคิดว่ามันก็ทำได้นะครับก็ประมาณสัก 8.15 ก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นแนวที่มันเป็นแก๊ปอยู่นะครับแล้วก็จุดคัทลอสเนี่ยก็คือโลวันนี้ก็คือประมาณแถวสัก8บาทตรงนั้นเป็นจุดคัทลอสอ๋อ8บาทจุดคัทลอสนะคะใช่สำหรับตัวโกลนะครับอันนี้ก็ใครที่ได้ดูในเปเปอร์เทคนิคก็ดูได้ตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะครับใครที่อยากจะติดตามเปเปอร์ตรงนี้ก็แอดไปได้ที่กรุงศรี Security นะครับก็เป็นตัว LINE แอดของกรุงศรีนะครับอ๋อค่ะครับผมแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นตัว DDD นะครับ DDD ครับผมแต่ว่าตัวนี้สัญญาณดูจะพลิกลงมาแล้วนะครับก็ช่วงเช้าเนี่ยมันยังยืนๆแล้วก็เด้งๆขึ้นไปใกล้ๆ24บาทนะครับตรงนี้แต่ว่าเนี่ยระหว่างวันตอนที่พูดตอนนี้มันลงมาประมาณ 23.6 นะครับถือว่าถามว่าเทรนเสียไหมก็ยังไม่ได้เสียนะครับแต่ว่าสำหรับการเข้าเก็งกำไรในระหว่างวันเนี่ยมันอาจจะดูแล้วยากกว่าตัวโกลนิดนึงนะครับแต่สำหรับคนที่เข้าไปแล้วในช่วงเช้าที่แบบแนะนำไปแล้วซื้อไปแล้วติดอยู่นะครับตรงนี้จุดคัทลอสนะครับก็คือประมาณสักแถว 23.5 นะครับไม่ควรหลุด23.5 นะคะครับไม่ควรหลุดอันนี้ดูดีๆนะคะถ้าหลุดปุ๊บต้องก็ผมว่าออกมาก่อนออกก่อนเนาะเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่อยู่นานครับผมเดี๋ยวคือต้องบอกว่าหุ้นที่มาแนะนำตรงนี้มันเป็นหุ้นแนะนำทางด้านเทคนิคนะครับบางทีมันก็มีจังหวะที่เราเข้าไปแล้วเราผิดพลาดอะไรเงี้ยนะครับก็พยายามคัทลอสให้น้อยนะครับจะได้ไม่เจ็บตัวมากใช่แล้วค่ะนี่ก็เป็นหุ้นแนะนำที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะแล้วภาพตลาดวันนี้เป็นยังไงบ้างพี่กระจังครับผมภาพตลาดเนี่ยผมอาจจะมองสวนคนอื่นนะครับก็ตั้งแต่เช้าเลยที่ผมบอกผมว่ามันน่าจะปรับตัวขึ้นได้นะครับก็ผมมองไว้แนวต้านเนี่ยคือบริเวณกรอบของตัวกรอบธงนะครับค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณสัก1650 1655 1650 1655นะคะ
ันนี้จะเป็นกรอบธงนะครับที่มันสะบัดอยู่นะครับผมก็มองว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นมาทดสอบตรงบริเวณเนี้ยนะครับส่วนกรอบล่างก็คงคล้ายๆกับของคนอื่นที่มองกันก็คือประมาณ1633นะครับ1633คือบริเวณแนวปิดแก๊ปนะครับก็แต่ว่าขึ้นไปรอบนี้ผมมองว่าแบบจะขึ้นไปแข็งๆไหมผมก็ว่ามันก็ยังไม่ได้แข็งแรงมากต้องบอกงี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันยังอยู่ในกรอบของการพักตัวอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของอินดิเคเตอร์ MACD เนี่ยมันยังทิ้งตัวลงอยู่มันสวนทางกับ RSI ที่มันพลิกตัวขึ้นมันก็ยังเลยมองว่าดีดตัวขึ้นได้แต่เป็นลักษณะของการผันผวนขาขึ้นมากกว่าผันผวนขาขึ้นฟังสับแล้วก็เริ่มยากขึ้นไปทุกวันคือมันเป็นลักษณะการซิกแซกขึ้นการขึ้นมันมีหลายแบบใช่ครับผมค่ะอยู่แต่ว่าเราแล้วในภาวะตลาดแบบนี้หุ้นที่เราพอที่จะเล่นได้นี่มันมีเยอะไหมคะที่จริงๆต้องบอกว่าไทมิ่งตอนนี้เป็นไทมิ่งของการประกาศงบใช่ประกาศเพราะฉะนั้นแน่นอนหุ้นที่ลงคุณจะต้องเลือกลำดับแรกๆก็คือหุ้นที่งบดีนะครับซึ่งหุ้นที่งบดีเนี่ยเราก็แนะนำมาที่แนะนำมาต่อเนื่องเลยก็มี3ตัวนะครับคือ BEM งบดี BEM ครับผมอันเนี้ย BEM แนะนำมาต่อเนื่องเลยนะครับแนวรับเนี่ยผมคิดว่าประมาณสัก 10.2 10.2 ครับผมแล้วก็แนวต้านเนี่ยไฮเดิมประมาณ 10.8 นะครับอันนี้เป็นไฮเดิมเนาะนะครับแล้วก็กรณีผิดทางผิดทะลอดก็ประมาณแถว10 บาทนะคะครับผมอันนี้เป็นสำหรับที่เก่งว่างบดีหุ้นที่เล่นอิงกับงบใช่ตัวที่2ก็จะเป็นตัวสวัสดิ์ครับผมตัวนี้ก็ยังเป็นอิงหุ้นงบดีอยู่นะครับตรงนี้ผมมองว่าวันก่อนที่ลงมาแดงๆเนี่ยมันเป็นลักษณะการสะบัดให้เราขายออกไปนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้แท่งเขียวกลับขึ้นมาพร้อมด้วยวอลุ่มที่เยอะกว่าวันที่ขายด้วยนะครับน่าจะเป็นการจบขาลงรอบนี้นะครับเพราะนั้นก็มองว่าถ้ามีการย่อตัวลงมาเนี่ยประมาณสักแถว49บาทบวกลบนิดหน่อยนะครับผมว่าก็เป็นจังหวะในการเข้าซื้อได้49บาทเข้าซื้อครับแล้วก็แนวต้านของเขาบริเวณไฮเดิมประมาณสัก2สัปดาห์ก่อนก็ประมาณแถว53บาท53บาทใช่ตัวสุดท้ายเป็นตัว MTCมาคู่กันเลยนะใช่เป็นเพื่อนกัน ทำธุรกิจคล้ายกัน นะครับก็ใครที่ได้ตามก็คงจะทราบว่าแนะนำ3ตัวนี้มาไม่ใช่แค่เดือน2เดือนนานมากๆ จริงๆนะครับ ก็ตรงนี้ผมคิดว่าถ้าย่อลงมาประมาณสัก48บาทนะครับก็เป็นจังหวะเข้าซื้อได้นะครับ48บาทเข้าซื้อได้แนวต้านระยะสั้นมันอาจจะดูอึดอัดเพราะว่ามันดูแล้วมันวิ่งช้าเลยเกินนะครับ ถ้าขึ้นไปแถว50จะดูขายเล่นรอบก็ได้นะครับเล่นรอบได้นะคะโอเคนี่ก็เป็นหุ้นที่เด่นทางเทคนิคก็มี2ตัวก็คือหุ้นของโกแล้วก็ดีดีดีใช่แต่ว่าถ้าตอนนี้ถามว่าชอบตัวไหนคงชอบตัวโกมากกว่าโกมากกว่านะคะใช่เพราะว่ามันดูแล้วยืนทรงมันดูดีกว่าตัวดีดีดีเนี่ยช่วงเช้าเหมือนจะดูดีเหมือนจะดีแต่ตอนนี้เริ่มไหลๆลงมาแล้วนะครับไปดูโกดีกว่าเนาะเอาล่ะพี่มีคำถามไหมคะช่วงนี้ก็สามารถถามพี่กระจังได้นะพี่กระจังจะช่วยดูเทคนิคเพิ่มเติมให้เพราะว่าทางด้านพี่กระจังเนี่ยเขาก็มีการสอนเกี่ยวกับให้ความรู้นักลงทุนมีการให้ความรู้นักลงทุนค่ะก็จะมีในวันเสาร์นี้แล้วล่ะก็ระหว่างนี้ก็มีถามมาแล้วสวัสดคัดที่เท่าไหร่ค่ะนี่ดูนะสวัสดคัดที่โลเดิมนะครับประมาณแถว48บาท48บาทนะคะโอเค CKP ค่ะ CKP งบ Q4 คงไม่ได้น่าตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันผ่านช่วงพีคของช่วงฤดูน้ำเยอะๆมาแล้วนะครับช่วง Q4 ก็คงจะดรอปลงมานะครับแต่ผมคิดว่าด้วยลักษณะกราฟแบบนี้น่าจะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์นะครับก็คือกรอบด้านล่างประมาณสัก 4.9 แล้วกันนะครับ 4.9 เนาะครับผมแล้วก็ด้านบนประมาณ 5.1 นะครับถ้าสนใจเล่นตัวนี้เล่นได้แต่เป็นลักษณะของการเล่นสวิงในกรอบนี้สวิงในกรอบนะคะจดไว้ด้วยเนาะต่อไปค่ะตัวของ LPN เหมือนงบจะออกมาดีเลยนะตัวนี้ใช่งบออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ว่าตัวกลุ่มอสังหาเนี่ยผมยังไม่อยากให้เพิ่มน้ำหนักตอนนี้ต้องเรียนนักลงทุนอย่างนี้นะครับเพราะว่า
ตรงนี้มันจะมีในส่วนของ LTV ใช่ไหมครับคือเป็นตัวมาตรการของทางแบงก์ชาติที่จะมาควบคุมเกี่ยวกับบ้านหลังที่2หลังที่ตั้งแต่หลังที่2ขึ้นไปนะครับซึ่งมันจะเริ่มเดือนเมษายนแล้วเพราะนั้นผมขอดูดีกว่าผมยังไม่รู้ว่าติดอยู่หรือเปล่านะครับถ้าติดอยู่ผมว่าก็ยังถือได้นะไม่ได้น่ากลัวอะไรแต่ว่าถ้ายังไม่เข้าเนี่ยผมอยากขอดูเอฟเฟกต์มันก่อนว่าเอฟเฟกต์มันมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังดีกว่าได้เลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเกิดมันเอฟเฟกต์เยอะนะครับผมคิดว่าพวกยอดขายพรีเซลอะไรพวกนี้มันจะดรอปลงไปแล้วมันจะกระทบต่องบปีนี้ได้ค่ะก็รวมถึงตัว Q House หรือว่าใช่ทั้งกลุ่มเลยเนาะอสังหาตอนนี้ผมค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครมีอยู่ก็แค่ถือแล้วกันถือเนาะยังไม่อยากให้ถัวตอนนี้ขอดูเอฟเฟคของมันก่อนว่ามันรุนแรงขนาดไหนโอเคได้ค่ะขอแนวโน้มทัสโก้ค่ะทัสโก้โอ้ทัสโก้ถือว่าสัญญาณกราฟค่อนข้างดีเลยนะค่ะผมว่าตรงนี้ก็น่าจะเก็งกำไรตามได้นะตรงนี้เหรอคะเท่าไหร่เนี่ยจุดนี้แหละก็ประมาณแถวนี้นะครับผมคิดว่าแนวรับของเขาเนี่ย 14.9 นะครับเดี๋ยวผมตีกราฟในนี้ให้ดูนะครับก็คือประมาณแถวเนี้ยที่มันเบรกขึ้นมาตรงนี้มัน 14.9 มันจะเคยเป็นแนวที่เขาติดประมาณ3ครั้งค่ะตรงที่ผมทำมาร์กจุดให้วันนี้ผ่านขึ้นมาแล้วนะครับถ้าระหว่างวันย่อตัวแต่ไม่หลุด 14.9 ผมว่าเป็นจังหวะการเข้าซื้อ follow buy ได้นะครับแล้วก็จุดแนวต้านคือประมาณแถวไฮตรงนี้นะครับ 15.5 15.5 นะคะครับผมแล้วก็สมมุติว่ากรณีผิดทางนะครับเข้าไปแล้วแล้วผิดทางนะครับผมว่าโอ้แต่จุดคัดลอสมันก็ลึกเหมือนกันเนาะแถว14ป่ะครับโอ้14เหรอ14บาทครับผมว่ามันจะเป็นสวิงนะค่ะผมว่าถ้าสมมติไม่หลุด14ก็ยังไม่ต้องคัดนะค่ะก็ยังได้อยู่นะใช่เพราะมันเป็นเหมือนกับสวิงพักฐานใช่เบรกมาค่อนข้างดีนะครับแนวโน้มค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีแต่ว่าไม่มั่นใจเรื่องงบนะครับอันนี้เราแค่เดี๋ยวตามเรื่องงบอีกทีเพราะว่าคือหุ้นส่วนใหญ่พวกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับมีวิธีดูนิดนึงนะครับอยากให้นักทุนได้ดูกันก็คือลักษณะของการเบรกแต่ละตัวไม่เหมือนกันบางตัวเบรกปุ๊บวิ่งต่อยาวๆประมาณ 4-5 วันก็มีบางตัวเบรกปั๊บพรุ่งนี้หยุดก็มีทีนี้ง่ายๆเลยเราก็ไปดูพฤติกรรมย้อนหลังของเขาว่าไอ้ตัวเนี้ยพฤติกรรมเขาส่วนใหญ่จะเป็นยังไงซึ่งส่วนใหญ่เท่าที่ผ่านมาคือเบรกครั้งหนึ่งแล้วหยุดเบรกครั้งหนึ่งอีกสักครั้งก็หยุดนะครับมีไม่กี่ครั้งเองที่แบบเบรกแล้วขึ้นไปติดคือเบรกไฮแล้วขึ้นไปติดกันหลายๆวันเพราะนั้นผมเชื่อว่าวันนี้เบรกขึ้นมาแล้วนะครับถ้าใครติดอยู่ถ้าไม่หลุด 14.9 ยังถือได้นะเรียกแนวโน้มระยะกลางๆผมก็ยังโอเคพรุ่งนี้อาจจะมีย่อตัวอะไรบ้างไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้ายังยืนทรงได้ก็ยังโอเคนะครับลุ้นไปแถว 15.5 ได้ลุ้น 15.5 นะใช่ได้ค่ะมีตัวนี้ถามตรงกันหลายท่านเลยอ่ะซิปโก้มีอะไรอ่ะคะเทคนิคสวยหรือเปล่าซิปโก้ถามว่าเทคนิคสวยไหม ก็ต้องบอกว่าพอได้อยู่พอได้อยู่นะครับก็คือเป็นลักษณะของการลงมาลึกนะครับแล้วมีการรีบาวขึ้นมา นะครับแล้วก็มีการทำ divergence ในส่วนของสัญญาณทางด้าน MACD แล้วก็ RSI ด้วย นะครับก็ลุ้นการเด้งรอบไม้ต้นๆ ต้องบอกงี้ลุ้นไม้ต้นๆเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมอยากว่าให้ยืนประมาณ10โทษทีครับ8.2 ให้ได้ต้องยืนให้ได้ก่อนครับถึงจะลุ้นไปไปต่อใช่อ๋อ 8.2 ให้ได้ก่อนนะคะเพราะว่าการเด้งมารอบนี้ถ้าสังเกตคือวอลลุ่มมันยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อ๋อดูวอลลุ่มประกอบด้วยใช่ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ ขอแบบยืน 8.2 ให้ได้มั่นๆอะไรเงี้ยแล้วค่อย follow buy ดีกว่าครับจุดที่มองแนวต้านถัดไปก็ 8.6ต้านถัดไป 8.6 นะคะครับแล้วก็จุดคัทลอสที่ 7.7 นะครับคัท 7.7 ครับผมพี่ๆอย่าลืมจดไว้ด้วยนะพี่เขาให้จุดคัทไว้ด้วยอ่ะต่อไปนะคะถามตรงกันเหมือนกันเลย CPF ถามหลายท่านเลย CPF งบออกมาก็ต้องบอกว่า
ไม่เป็นไปตามคาดแต่ก็ไม่ได้แย่จนน่าเกลียดอะไรนะครับถ้ามีอยู่ผมก็แนะนำว่าถือได้นะเพราะว่าช่วง Q1 เนี่ยเท่าที่สังเกตคือราคาไก่ยืนค่อนข้างดีนะครับประมาณสัก36-38ประมาณนี้ถือว่าราคาไก่ดีมากนะครับเพราะนั้นก็มีแนวโน้มว่า Q1 น่าจะดีด้วยนะครับเพราะนั้นมีอยู่ติดอยู่ถือต่อนะครับยกเว้นหลุด25 บาทถึงจะเป็นจุดคัดไปนะครับแล้วก็จุดไหนเด้งขึ้นไปแล้วควรขายก็แถว28 บาทใกล้ๆ28 บาทไฮเดิมใกล้28 บาทขายนะคะต่อไปดู CBG ไปได้ถึงไหนคะผมมองแนวต้านประมาณแถว50 บาทนะครับ CBG นะครับแต่ว่าราคานี้คงไม่กล้ามาแนะนำให้มันไล่ราคาแถวนี้แล้วเพราะว่าวันนี้คือมันไพรซินเรื่องงบบวกงบดีอะไรเงี้ยมาพอสมควรแล้วนะครับเพราะนั้นเราจะมาเล่นตอนข่าวบวกออกแบบนี้แล้วบวกมาทีหลายเปอร์เซ็นต์เนี้ยผมว่ามันคงไม่ใช่ค่ะพี่นะครับอันนี้ก็แนวต้านให้แถว50นะครับต้าน50จ้าโอเคต่อไปค่ะแอดวานขอแนวรับครับแอดวานนะครับแอดวานผมว่าขึ้น XD ด้วยอ่ะประมาณสัก177-178นะครับประมาณแถวนี้เป็นแนวรับนะครับ177-178ครับแนวรับนะคะครับโอเคได้อยู่ IVL ละคะแนวรับแนวต้าน IVL ช่วงนี้ผมแนะนำ Wait and See ครับผมยังไม่เอายังไม่นะครับโอเคเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือต้องบอกงี้นะครับคือพวกเม็ดพลาสติกตอนนี้เนี่ยดีมานด์ส่วนใหญ่เนี่ยมาจากจีนพวกเม็ดพลาสติกเม็ดพลาสติกนะครับซึ่ง IVL ก็เป็นหนึ่งไม่ใช่บอกผู้ผลิตเม็ดพลาสติกแต่ว่าคือดีมานด์การใช้ที่จีนมันจะเยอะก็แล้วกันดีมานด์การใช้พวกปิโตเคมีอะไรพวกผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีเยอะนะครับเพราะนั้นพอดีมานด์จีนตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่ใช่ไหมครับเจอเทรดวอร์อะไรเข้าไปดีมานด์มันหดพอหดลงปุ๊บพวกราคาผลิตภัณฑ์ปิโตมันเลยลดลงซึ่ง IVL ก็โดนไปด้วยนะครับเพราะนั้นมันมีแนวโน้มว่า Q1 น่าจะยังซอฟอยู่นะเพราะนั้นผมแนะนำ Wait and See นะครับยังไม่ใช่ถ้าเล่นก็เล่นได้แค่แบบแก๊ปสั้นๆนะผมว่าลองดูตัวอื่นดีกว่า อย่างนี้ดีกว่านะครับได้เลยค่ะพี่ขอยังรายยังได้อยู่นะขอตัวโอ้ TKN พูดไปแล้วค่ะพี่ KTC ค่ะKTC ช่วงนี้เหมือนเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อพอสมควรเลยต้องบอกงี้ เพราะว่าระยะสั้นๆเนี่ยมันเหมือนจะติดตรงประมาณแถวนี้นะครับค่ะนะครับไอ้ตรงด้านล่างมันจะสามเหลี่ยมมันก็ไม่ใช่สามเหลี่ยมเท่าไหร่นะมันก็ไม่คือสามเหลี่ยมจริงมันต้องตีอย่างนี้ครับแต่นี่มันก็ผ่านขึ้นมาแล้วอะแต่ว่ามันก็ไปติดไอ้ตัวกรอบบนตรงนี้ครับประมาณสัก31.50 บาทเพราะนั้นเอาเป็นว่าถ้าอยากเล่นผมรอเบรกเลยรอทะลุเลย31.50 บาทแล้วผมฟอลโล่ดีกว่า31.50 รอผ่านก่อนดีกว่านะคะเราฟอลโล่ไปได้ค่ะมีพี่บอกว่าเมื่อวานยอดฝรั่งซื้อหุ้นเยอะมาจากการทำบิ๊กหลอดไหมครับใช่ครับเมื่อวานเนี้ยฝรั่งซื้อไปประมาณ8,000 ล้านนะผมจำตัวเลขประมาณแถวๆนี้แต่มันเป็นตัวลามฟอร์เรน 6,700 คือหุ้นโรงพยาบาลรามคำแหงครับทำบิ๊กหลอดไป 6,700 เพราะนั้นต้องหักออกไปนะครับจาก 8,000 ลบไป 6,700 ก็เหลือ 1,300 ครับแล้วเมื่อวานนี้มีบิ๊กหลอดในส่วนของตัว BTS อีก1,000 ล้านนะครับ 1,300 ลบอีก 1,000 ลงเหลือ300ครับปลดตลกก็เหลือนิดเดียวเองก็ไม่ได้เยอะสรุปคือ300ครับใช่ค่ะแล้วแล้วมันจะส่งผลยังไงอะไรยังไงไหมคะพี่กันอ๋อโอเคก็อย่างน้อยเนี่ยเราเริ่มเห็นทรายแล้วว่าฝรั่งเนี่ยเริ่มชะลอการขายต้องบอกว่ายังไม่ถึงกับมั่นใจว่ามันจะออกนะไอ้ว่ามันจะหยุดขายนะแต่ว่าเริ่มชะลอแล้วนะครับชะลอสลับมาหน้าจอนิดนึงนะครับอันนี้เราจะเห็นว่าฝรั่งเนี่ยเคยขายมาติดกันเลยนะครับประมาณ7 วันติดกันค่ะนะครับอันนี้นะครับจริงๆมันมีย้อนหลังนะ
นะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยพลิกกลับมาถึงแม้โอเคไม่ใช่ยอด 8,000 อันเนี้ยแต่ว่าอย่างน้อยเหลือสัก300อ่ะมันก็เหมือนกับพลิกเป็นบวกอ๋อเป็นบวกนะครับหลังจากที่เขาเนี่ยแหละครับขายมามันขายมาตลอดทางเลยเนี่ยนะครับนี่ก็ลบนะครับนี่ก็ลบ 3,000 นี่ 2,000 นี่ 1,300 นะครับเดี๋ยวดูหน้าถัดไปเนี่ยครับลบ800ลบ 1,500 ลบ600เห็นไหมครับมันคือลบๆๆๆติดมาหลายวันเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นสายที่ดีเป็นสัญญาณที่ดีครับว่าน่าจะเริ่มชะลอลงต้องบอกงี้คือยังไม่มั่นใจว่าไม่มั่นใจว่ามันจะนี่นะแต่น่าจะเริ่มชะลอลงนะครับเพราะนั้นก็น่าจะวันนี้อีกวันเนาะครับถ้าวันนี้แล้วฝรั่งไม่ขายนะโอเคเลยถือว่าดีนะครับทีนี้หลายคนเนี่ยสงสัยผมว่าหลายคนสงสัยมากช่วงนี้ถ้าใครได้สังเกตช่วงนี้นะครับก็คือเงินบาทแข็งค่าเป๊ะเลยเนี่ย 31.12 นะครับเงินบาทแข็งค่ามากเลยแต่ทำไมมันไม่เข้าหุ้นเลยนั่นสิคะพี่นะครับจริงๆต้องเรียนอย่างนี้นะครับคือจริงๆมันไม่จำเป็นต้องเข้าหุ้นนะครับคือตลาดใหญ่ๆพวกเวลาที่พักเงินหรือว่าที่ย้ายเงินของเขาเนี่ยมีจะมี3ตลาดใหญ่ๆตลาดแรกที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็คนหุ้นรู้จักกันก็คือตลาดหุ้นนี่แหละตลาดหุ้นครับตลาดที่2เป็นตลาดพันธบัตรค่ะอันนี้ใหญ่กว่าตลาดหุ้นมโหฬารเลยนะครับมูลค่าเยอะมากนะครับตลาดที่3ที่บางคนลืมนึกไปเลยคือตลาดเงินอ๋อตลาดเงินเงินก็คือเงินเลยพักอยู่ในเงินเลยไม่ได้ไปไหนเลยก็มีก็ได้3ตลาดเนี่ยเป็นตัวพักเงินหรือเป็นตัวโยกเงินของเขานะครับทีนี้ถ้าเกิดแล้ว3ตลาดนี้เราจะดูยังไงอ่ะว่าฝรั่งจะเข้าตลาดไหนเขาก็ต้องเข้าไปดูเรื่องความเสี่ยงอ๋อความเสี่ยงความเสี่ยงก่อนนะครับว่าตลาดไหนคือถ้าสมมติความเสี่ยงระดับที่เขารับได้เขาจะเริ่มมองที่ผลตอบแทนนะครับ3ตลาดนี้ต้องมองอย่างนี้หุ้นเดี๋ยวผมอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันก็มีผลหมดเนาะมันเกี่ยวโยงกันหมดใช่ถูกต้องบางทีเราก็อาจจะแบบนึกไม่ถึงเอาเที่ยงนะคะของพี่เขาก็ซิมหมดเวลาแล้วพี่กัจจังก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดี๋ยวมาพูดต่อเราจะพูดต่อละกันเนาะหมดเวลาลงแล้วไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพี่ๆเดี๋ยวพี่ๆท่านไหนที่ลงเรียนอยากที่จะหาความรู้เพิ่มเติมกับพี่กระจังเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเพิ่มเติมก็ได้เนาะในวันเสาร์และอาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วนะคะก็สามารถโทรมาสอบถามได้ค่ะที่เบอร์086นะคะ490-2823นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ